s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยว้าว uh oh. ครับสวัสดีครับ uh oh. ขอรับปรายการอาร์ทวดครับเรื่องศิลป,ปะน่าสนใจจนเราไม่ยอยากจบแค่นีวครับรายการที่จะามาเล่าเรื่องศิลป,ปะเนี่ยในหลากหลายแง่มุมครับผมตามความเอาใจใจของพวกผม สามคนครับผมพบกับผมครับจุนจากสมอลไปแคร์ครับครับกับสมอลลับครับในสมอลเฮาครับเออวันนี้เราก็มาแบบเอเนจีแบบว่าเยอะๆหน่อยตัววัดจริงนะเรียกว่าเต็มเปี่ยมเออมันก็เต็มเปี่ยมมาทุกตอนอ่ะตอนนี้มันก็จะแบบแล้วตอนนี้คือไม่มีใครอยู่ในห้องอัดเลยเพราะทุกคนไปกินข้าวใช่เป็นรายการที่ได้รับการไว้วางใจดีหรือเปล่าว่าแบบพวกมึงจะพูดอะไรก็ช่างมึงคืออ้วหิวยังไม่ได้กินเลยนนี้อกมอนิเตอร์เราไม่มีคนนะครับคือเกมไม่เกมกดอัดปุ๊บพี่โจก็ลงไปปั๊บไม่ปิดนะมันเปิดประตูทิ้งไว้ด้วยข้างนอกอ่ะ เค็จโอเคโอเคโอเคที่สุดเอ้ยยุงเข้าขอให้กัดพวกมึงก็พวกมึงก็คือผมเออจริงด้วยว่ะแล้วพวกเราด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายุกไปละวันนี้ก็กลับมาสามคนหลังจากรอบที่แล้วมีแขกใช่หลายๆรอบมีแขกแล้วรอบนี้ไม่มีแขกเพราะมื่ไม่ใครครบเราแหละเอาจริงๆเฮ้ยไม่นะรายการเราก็มีแต่พี่จัดที่ทำหน้าที่ยังครบกันอยู่พี่จัดผมรักพี่จัดพี่จัดวู้โอเคโอเคข่าวก็วิกนี้เป็นตาของต้นกล้าครับผมตาของเวงซึ่งเออจริงๆสคริปต์เนี้ย ผ่านการเขียนใหม่มารอบมีสองแล้วมั้งคือตอนแรกสกิปเนี้ยมันคือสกิปถ้าไม่ตายของเวอร์คือสกิปเขาเรียกอะไรวะสกิปสำรองเสมีจองสกิปจองไว้สรุปคือดองนานจุกูรีเพากูเขียนลงไปก็เลยต้องเขียนใหม่ก็เลยต้องเขียนใหม่แต่เข้าใจใช่แล้วก็ประจจกบอกว่ามันเป็นศิลปินที่หลายหลายคนรู้จักกันอยู่แล้วอ่คือทุกคนต้องเคยเห็นงานเขาบ้างแหละอืมก็คือ ผมว่าหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับแบบภาพแบบเพนติงสีสดใสแต่เนียนตาที่แบบดูอเมริกันนอเมริกันนะคือถ้าเกิดพูดคําว่าเรทรวินเทจเออพาร์ติซิ่งมันเป็นการเพนติงอะไรเงี้ยน่าจะเห็นภาพมันออกก็คือมันเป็นภาพแบบภาพสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆของอเมริกันในยุคที่แบบยังเป็นภาพว่าภาพประกอบอยู่ครับในช่วงแบบหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์บวกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนมากก็จะเล่าด้วยความอะไรนะชีวิตอเมริกันเนาะแบบคริสต์มาสแซนต้าคนตีกลอฟวัยรุ่นกําลังวิ่งเล่นกัน อะไรเงี้ยถ้าเกิดคิดภาพตรงกันเนาะเอางี้จะลองให้คิดภาพภาพหนึ่งดูเผื่อคิดออกว่าเป็นใครนะครับก็คือให้คิดว่าเป็นภาพเพนติ้งนะครับเป็นภาพแนวตั้งที่เล่าเรื่องครอบครัวขนาดใหญ่เลยหลากหลายวัยกลังนั่งกินข้าวอยู่แล้วมีคุณปู่ในชุดสูทคุณย่าในชุดแม่บ้านถือถาดไก่งวงโคตรใหญ่มาแล้วก็ทุกคนยิ้มแย้มจับใ่ในภาพแบบโทนเย็นๆนะฮะแล้วก็มีแสงสีขาวบอมๆจากหน้าต่างด้านหลัง ซึ่งดูอเมริกันดีมิงมากๆเลย mm hmm. ภาพนี้ก็คือภาพ mm hmm. ที่ชื่อว่า Freedom f o r m o n e ครับในปี1943ซึ่งลหลายคนอาจจะคุ้นตา,าบ้างก็เฉลยเลยแล้วกันเพราะว่าเป็นภาพของ Norman Rockwell ครับครับซึ่งบางคนก็อาจว่านอร์แมแล้วกันผมนอร์แมนแล้วกันนะสัหรัางไทย mm hmm. ง่ายดีโอเคคือจริงๆแล้วหลายคนอาจจะคุ้นผลงานของคุณนอร์แมนเนี่ยมาจากอีกภาพหนึ่งครับที่เภาพเสียมันกันชื่อว่า Triple Self Portrait mm hmm. ในปีหนึ่เนาะ ซึ่งก็เป็นภาพพอเทศของตัวเองกะไรเป็นภาพศิลปินเองแบบคิดสภาพน,นะครับว่าเป็นแบบภาพศิลปินวัยกลางคนเนาะคนฟิลแบบลุงลุงผอมๆหน่อยใส่แว่นตาแต่งตัวดดูดีครับแบบเสื้อเชิ้ตกางเกงสลัก,กอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งหันหลังวาดพอเทรต,ตัวเองในขณะที่ตัวเองอ่ะก็มองกระจกอีกทีหนึง่งแล้วก็วาดไปด้วยก็คือในรูปเนี้ยก็จะมีทั้งภาพของตัวเองอ่ะที่หันหลังอยู่ภาพของตัวเองที่อยู่บนเฟรมผ้าใบและภาพของตัวเองที่สะถอนมนกระจก ก็ตามชื่อเลยทร l เปิล r ซลพอเทรอซึ่งกระจกก็จะดูแบบทองๆหรูหราหน่อยเนาะแล้วก็ขาที่ว่าก็คาบไปไปด้วยมือมือนึงก็กาลังแบบเพ้นบนเปรมผ้าใบอะไรประมาณนี้ซึ่งภาพเนี้ยอาจริงภาพที่คุณตามากอีกภาพหนึ่งเหมือนกันมันเป็นภาพที่ถูกเอาไปท r i b u e หรือ p a r o d y หรือเป็น r e f e r e n c e นในงาน,นหลายๆงานจํานวนมากอย่างในไทยก็คือถ้านึกไปไวัยก็จะมีหนังสือชื่อ All about ตายไขยหัวเราะสาสิบปีความขำ ก็คือพี่ต่ายแกก็พาลดี้รูปนี้เหมือนการเป็นภาพที่แกกําลังวาดตัวเองโดยที่บนกระจกก็เป็นภาพแกที่เป็นตัวการ์ตูนแต่เป็นภาพบนฟิล์ม้าใบเป็นภาพหน้าแกแบบเรียลลิซึมประมาณนั้นแล้วก็จริงๆภาพนี้มันก็ถูกเอาไปทําอีกเยอะแหละในภาพยนตร์ก็มีด้วยซ้ำน่าจะเป็นเรื่อง Beat of s ปายครับจะมีซีนหนึ่งที่เลฟเฟลินภาพนี้อยู่อืก็คือศิลปินที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้ก็เป็นคันไม่ยามของคาว่าอเมริกันเพนเตอร์ได้อย่างเต็มภาพภูมิเนาะ ก็คือเป็นศิลปินนักวาดภาพประกอบวันจชาวอเมริกันผู้วาดชีวิตประจําวันทั่วไปก็คือนอร์แมนล็อกเวลครับเดี๋ยวเรามาดูไทม์ไลน์ชีวิตเขาคร่าวๆเลยนะครับว่าแบบเขาเกิดขึ้นยังไงทําอะไรกันมาบ้างแล้วกันฮะทำไมเขาถึงเป็น <S <S อมเมริกันเพนเตอร์ได้อย่างที่เรารู้จักกันอืโดยข้อมูลไทม์ไลน์ก็มาจาก artbank.com k o นะครับขอบคุณมากครับนอร์แมนล็อกเวลนะครับหรือนอร์แมนพาซิเวลล็อกเวลเกิดปี1894ครับที่ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเกิดแล้วก็โตที่นี่ครับเขาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะครับโดยเขาชอบวันหยุดวันพักผ่อนเนี่ยที่แบบเดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวในชนบ,บทในนิวเจอร์ซียซครับแล้วก็ฝั่งตอนบนของนิวยอร์กอย่างมากในปี1899ครับนอร์แมนเข้าร่วมขบวนพาเรดฉลองชัยชนะแล้วก็ต้อนรับผู้การ เดวี่กับสู่มาตุภูิครับซึ่งในช่วงนั้นสงครามผมไม่แน่ใจว่าเป็นสงครามอะไรนะเพราะสงครามมันมีเยอะมากช่วงนั้นแต่ว่าถ้าเอาตามเวลาแล้วที่ผมไปรีเสิร์มาน่าจะเป็นสงครามที่สหรัฐเอาชนะทัพเรือสเปนในยุทธการอ่าวมะนิลาครับ Battle of Manila Bay ครับในฟิลิปปินส์คิดว่าเป็นช่วงนั้นก็คือช่วงนั้นมันเป็นสงครามสเปนอเมริกันอยู่แแหละครับก็เป็นประมาณปีหนึ่งแปดเก้าแปดพอดีประมาณนั้นคิดว่าใช่เพราะว่าหลังจากนั้นนะฮะทำให้นอร์แมนอะ ในวัยเด็กเริ่มวาดภาพเรือรบต่างๆซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลเมื่อกี้พอดีเนาะแล้วแน่นอนว่าการวาดเรือรบต่างๆก็เป็นสิ่งที่ชอบใจของเด็กๆในละแวกนั้นอยู่แล้วแล้วก็นอร์แมนเป็นเด็กตัวสูงเกี้ยงก้างครับไม่ถนัดด้านกีฬาศิลปะเลยเป็นโลกที่เขาหลักแต่สุดท้ายครับครอบครัวก็ย้ายไปมาเรื่อยๆครับแล้วก็มาที่โรนีในเวสเชสเตอร์เคานตี้ครับแล้วก็สุดท้ายก็คือก็มีการเช่าหอพักพิงไปเรื่อยๆในช่วงปี1903 ในช่วงปีหนึ่งเก้าศูนย์ปดถึงหนึ่งเกศูนย์เก้าครับนอร์แมนได้เริ่มเข้ามัธยมเลยเนาะถ้าตามวัแล้วก็แน่นอนว่าเขาเกลียดมันเออทุกคนก็เกลียดีนไที่ม่เกลียดมัธยมใช่มีเด็กคนไหนไม่เกลียดมัธยมหนักูเหมือนกันเราอะงงและนักวาดทุกคนก็ชอบอย่างนี้นะในวันที่เราหามาเนี่ยอแอนตี้มัธยมหมดเลยแล้วก็เขาก็ตั้งใจครับว่าเขาจะเป็นนักวาดภาพประกอบชื่อดังให้ได้เขาได้แบบเดินทางไปกลับไกลๆทุกวันไปที่แมนฮัตตันครับเพื่อที่จะเข้าโรงเรียนศิลปะเชส แต่ว่าสุดท้ายเขาก็เลิกเรียนในโรงเรียนนั้นตอนอายุ15ปีครับแล้วก็สมัครเข้าเรียนที่ National College Academy School ซึ่งเป็นสกูศิลปะนี่แหละครับเป็นสถาบันที่เขาได้รับการฝึกหล่อแบบ,บปูนปลาสเตอร์แบบอย่างที่ศิลปิในอใายุสตวรรษที่19เาทขาทำกันนะเนาะก็ถ้าให้ทเสริมนะครับในยุคนั้นนะครับมันเป็นยุคทองยุคหนึ่งของงานภาพประกอบเลยพวกนิตยสารหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ส่วนมากมใช้ภาพรประกอบเป็นหลักอยู่ ส่วนหนึ่งก็มาจากที่ว่ายุคนั้นกล้องถ่ายภาพก็ยังเป็นกล้องฟิล์มเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ยังไม่มีนะครําเนาะแล้วก็กล้องก็ยังเป็นขาวดําอยู่อแต่เรามีสีที่ไอ้ชายแล้วไงก็เลยเป็นว่าเราก็เพ้นเป็นสีแน่นอนล็อกเบลก็มีความฝันที่จะจะเป็นศิลปินครับเป็นคนที่รู้ตัวเองไวมากอย่างที่บอกไปอยากเป็นตั้งแต่อายุสิบสี่แหละทาให้สุดท้ายเนี่ยครับเขาไปศึกษาศิละปะที่เดอะนิวยอร์กสคูลออฟอาร์ตแล้วก็ไปศึกษาต่อที่ The National Academy of Design อีก2ปีต่อมาแล้วก็ไปจบที่ The Art Student League ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนที่เรียนยุบยับขนาดนี้คือเมื่อกี้ผมพูดมาโคตรหลายชื่อเลยใช่อืมแต่ว่ามันมีข้อมูลหนึ่งครับคือการที่เขาย้ายเปลี่ยนใจสุดท้ายไปจบที่ The Art Student League เนี่ยเพราะว่านักวาดภาพรประกอบเอกในดวงใจเขาค,คนหนึ่งคือชื่อว่า Howard f i ฟ e ครับเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงเรียน ทำให้เขาได้เรียนกับจอร์ดบิชแมนครับซึ่งเป็นศิลปินนะักเขียนชาวอเมริกันที่เขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสรีราสตร์และวก็บ,บนการต่างๆในการวาดภาพถ้าเกิดเอาชื่อของจอร์ดบิชแมนไปเสิร์ชนะครับเราจะเจอตําราการวามดอนาตมีจำนวนมากเหมือนเขาเซียนด้านนี้เขียนหนังสือเกี่ยวกับอนาตมีมากมายเลยแล้วก็นอกจากนี้เขาก็ได้เรียนเทคนิคการวาดภาพประกอบเป็นครั้งแรกจากโทมัสโฟกาตีครับคือที่ผมสังเกตนะคือ คุณโฟกาตีอ่ะครับเขาก็จะเด่นเรื่องการวาดภาพประกอบในชีวิตประจำวันในมุมมองต่างๆนั่นแหละครับแต่ส่วนมากถ้าเกิดเอาชื่อไปเสิร์ชอ่ะจะเป็นสกเก็ตซะเยอะแล้วก็มีคนหนึ่งก็คือแฟงวินเซนต์โดมอนครับซึ่งคนนี้เขาจะเด่นเรื่องการวาดแรนสเคปซึ่งเป็นคนที่เพ์แรนสเคปได้สวยงามมากในแง่แบบแสงเงาแล้วก็แคปเจอร์แรนสเคปได้ค่อนข้างดีครับประมาณว่ามันจะไม่ค่อยเหมือนเซนเดเชียลแรนสเคปที่เราเจอเขาจะแคปแบบมุมแบบอยู่ดีๆแบบเป็นมุม อ้วนๆของสภาพเป็นล้อต่างๆแลนมาดูแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยมันคนที่ว่าแนสเข็ได้มีกอลลักษณ์ดีก็สามารถเอาชื่อประสิกกันได้ซึ่งความเห็นส่วนตัวผมนะผมคิดว่าอาจารย์สองคนเนี่ยเป็นรากฐานงานของเขาเพราะว่าคนหนึ่งก็คือสายวาดภาพประกอบไปชีวิตประจำวันอีกคนหนึ่งก็คือแบบเป็นและสะเข็ก็จริงแต่ว่าเพี้ยนดีแต่งเงาแม่นแล้วก็อานาตมีด้วยอ่านาตมีด้วยแล้วก็แคปเจอร์อะไรใดๆออกมาเนาะในเวลาไม่นานนะครับในปีหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งครับ โรแมนลักเวลก็เริ่มที่จะมีงานสายทางที่เขาต้องการก็คือวาดภาพประกอบมันแหละเขาได้ทํางานได้เงินก้อนแรกจากการว่าจ้างให้เป็นนักวาดภาพประกอบการวันคริสต์มาสครับตั้งแต่อายุ15ปีโ oh. แล้วก็พออายุ17เขาก็ได้วาดภาพประกอบหนังสือเลยคือหนังสือชื่อ Tell Me Why ครับ Story about mother nature ให้กับนักเขียนชื่อดังอย่าง c s c l o u d y หรือว่า c l o u d S. c l o u d y ครับ ซึ่ง C.S. Crowdy เนี่ยก็มีงานผลงานสายไซอนฟิคชั่นเยอะมากเลยแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันนี้ก็คือเขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับฟมันสันหลายเล่มมากๆแล้วก็มีทฤษฎีว่าเขาเป็นสมาชิกฟแมันสันด้วย oh. แล้วก็ในช่วงปี1912เครับ oh. เมื่อครอบครัวล็อกเวลได้เริ่มแบบย้ายเข้าเมืองอย่างเป็นการชั่วคราวแล้วกันดอมนได้เช่าห้องว่งห้องหนึ่งครับในสตูดิโอในย่านอัปเปอร์เวสต์ไซ ซึ่งพ่อเขาก็มารู้วิทีว่าสตูอโอนะมันเป็นห้องในซ่องห้องหนึ่ง่า <Yeah. S 2> นั้นเองอ uh huh. ก็คงประหยัดตังอะไรต่างอนาแหละ uh huh. ในปีต่อมาครับอ็อกเวลก็ได้รับการช่วยเหลือจากโทมัสฟอร์กตีอาจารย์ของเขาที่เราไปเมื่อกี้จนได้วาดภาพปกนิยสาารบอยไลฟ์ครับที่ต่อมากลายเป็นสเกลไลฟ์แห่งสนักพิมพ์บอย s c o u ออฟอเมริกาลูกเสือใช่ uh huh. ลูกเสือก็คือเป็นนิยสารที่ปูไปที่วัยรุ่นเนาะ แบบ mm hmm. ทากิเต็เขาอาจจะแบบแปดถึงสิบแปดปีอะไรประมาณนี้ยฮะบ mm hmm. ซึ่งงานนี้เขาก็ได้รับตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นเนาะแล้วก็ทําให้เขาอะเริ่มเชี่ยวชาญงานเกี่ยวกับนิสานวัยรุ่นเป็นต้นมาเลยแล้วก็ต่อมาเมื่อเขาอายุสิบเก้าปีครับเขาจึงได้รับตําแหน่งบรรณาธกาิการศิลปกรรม a k a อาร์ได้แหละให้กับนิสสานบอยไลท์ซึ่งผลงานภาพปกเล่มแรกในฐานะบรรณาธิการของเขาก็คือภาพชื่อสเ a ลแอดชิ Wheels ครับ ประจำเดือนกันยายนหนึ่งเก้าหนึ่งสามพวกคุณลองดูภาพดูกคุณรู้สึกงไงบ้างนึกถึงพวกแบบหนังสือเรียนนอกเวลาฟิลฟินั้นอะ <c oughs> เออแต่สวยดีนะสวยดีเนี่ยลองคิดภาพว่าสมัยนั้นมันได้มีภาพถ่ายนะในปกนิยายสารมันเรียลลิสติกใช่ไหมหรือว่าผมว่างานเขามันแบบปกเขาอะมันดูมินิมอลมากๆเลยนะอ๋อแบบปกเขาแบบสีเขาขาวแล้วก็มีตัวหนังสือสีดําเขียนว่า Boy l i f เรียบๆเลยแล้วก็เขียนว่า The Boy s c o u t แ a g a z i n e เนาะแล้วก็คุมโทนให้อย่างแบบสีแดงแกมส้มอะไรอย่างเงี้ยผมว่าดูมินิมอลดีถ้าเกิดเทียบกับยุคนั้นนะแล้วก็ภาพของลูกเสือเขาอะมันดูเท่เป็นลูกเสือที่แบบยืนแล้วก็ถือกังหันเรืออยู่พงมาไลยพงมาไลยผู้ผิดเออประมาณนั้นแล้วก็อีกมือนึงก็แบบปล่อยแขนลงชิวๆอะดูแข็งแรงดูอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ในปีหนึ่งเก้าห้าครับครอบครัวล็อกเบลก็ย้ายเข้าสู่นิวโรเซลครับซึ่งเป็นย่านที่เป็นเหมือนทรงสวรรค์ของเรานะักวัตถุวประกอบแล้วกันในช่วงเวลานั้นเขามีเพื่อนเปนกักเขียนประตูคนหนึ่งครับชื่อคลายฟอร์ชีสได้ตั้งห้องทํางานในสตูดิโอเก่าของเฟเดริกเรมิงตันครับยิตรกรชาวอเมริกันเฟเดริกเรมิงตันเนี่ยถ้าเกิดให้อธิบายภาพพึงงานจะเป็นแบบท่านนึกไม่ออกนะเป็นแบบภาพเพนที่แบบมีแต่หม,มา คนขี่ม้าอินเดีรแดงคนขีม่ม้าอะไรวันเนี้ยฟิวฟิวนั้นอ๋อไอเฮียแม่งดูดูคุ้นๆเหมือนกันนะ,อะไอไอภาพแบบไอซีไอซีรีมามาอย่างนั้นน่ะใช่เป็นเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเหมือนกันครับซึ่งฟอร์ชีฟเพื่อนของเขาที่เป็นนักเขียกนการ์ตูนเนี่ยเป็นคนแนะนําให้ร็อรเวิลอ่ะนําผลงานไปเสนอกับสํานักงานของเดอะซัทเทอร์เดย์อีฟนิ่งโพสต์ครับซึ่งซัทเทอร์เดย์อีฟนิ่งโพสต์ก็เป็นหนึ่งในนิตยสารที่มีชื่อเสียงหนึ่งแล้วกันในฟิลาเดลเฟียครับซึ่งตกลงกันว่า อันนี้ก็คือเป็นปกแรกของเขาเนาะก็คือเป็นภาพเด็กชายกับรถเข็นเด็กในฉบับวันที่20พฤษภาคม1916 mm hmm. มีชื่อภาพว่า Boy with Baby Carriage ครับ mm hmm. ซึ่งนิสสาร The Saturday Evening Post นี่แหละจะเป็นนิสสานที่ผูกพันกับเขาอีกนานแต่เห็นได้ว่าสไตล์ของเขาเริ่มเริ่มชัดแหละ mm hmm. ความแบบ capture moment ความแบบมี space expression ชัดๆแล้วก็มีความแบบผมว่ามันมีความโจกเล็กๆในมุม mm hmm. มุมปากอันนี้มันเป็นภาพแบบ เหมือนมีเด็กผู้ชายนคนหนึ่งเนาะกําลังแบบเขียนรถรถเขียนเด็กอะแต่ว่าถ้าให้เป็นเด็กผู้ชายแท้แต่ว่าใส่ใส่สูตรเหมือนไว้ทํางานแล้วแล้วก็ตรงอะไรนะตรงเกระเป๋าเสื้อมีขวดนมมีขวดนมอยู่นาเคร่งเครียดแล้วก็อยู่ดีมีเด็กผู้ชายอีกวันสองคนท,ทาท่ามันเยอะเยอะกับเขาแล้วก็สองคนนั้นก็คือใส่ชุดเบสบอลตามที่วัยนั้นควรจะเป็นอืมอืแล้วก็หลังจากนั้นนะครับชีวิตของเขาในฐานะนักวิทภาพาประกอบก็เริ่มลดแล่นมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้ ซึ่งถ้าเกิดจะเอาทำลายแบบแน่นๆเนี่ยจะมีหนังสือชื่อ Rockwell ของ c a r l วแอนด์มาร n ลิอยู่ครับซึ่งจะต่อจงชีวิตเขาแบบละเอียดมากๆซึ่งถ้าจะเล่าอ่ะมันจะยาวไปแล้วก็ <c oughs> รวมทั้งครับมีสารคดีสั้นชื่อ No Man Rockwell w s r l d s and American Dream ในปี1972ครับมีอัพใน YouTube อยู่สามารถไปรับชมกันได้ต่อไปนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับชีวิตเขาแบบคร้าวๆแล้วกันเพราะเราจะได้ไปโฟกัสที่งานกันดีกว่า <Okay. S 1> ตอนที่เขาวาดภาพประกอบ The เซอร์สันเดย์อิมพิ่งโพสเนี่ยครั้งแรกเลยนะเขาอายุประมาณแค่ยี่สองปีขนานแล้วก็นิยสานี่จริงๆครับมีความสําคัญต่อแนวคิดชาวอเมริกันพอสมควรเลยเนื่องจากว่ายุคนั้นเป็นยุคที่นิยสารกําลังแบบบูมๆเลยแหละยุคที่แบบความบันเทิงคือการอ่านนิตยซีนเนาะอันก็การติดตามข่าวด้วยทําให้ t ด e Saturday evening post นอกจากเป็นนิยสารที่ลงข่าวแล้วถ้าเราไปดูปกๆปก,กันนะครับเราจะได้คํานึงมงเลยคือโลกมันดูสวยสดใสยอยู่เหมือนกันนะคือถ้าเกิดไปเสิร์ช Google ดู มันจะแบบมีภาพแบบคนกําลังใส่ชุดเบสบอลน,นอนบ,นบนบนต้นไม้มีแดดลําไรอะไรอย่างเงี้ยครับหรือก็คือเป็นชีวิตอเมริกรันที่แบบดูแบบยิ้ม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 มุมปากหน่อยดูแฮปปี้ประมาณหนึ่งแล้วก็ใช่ครับบางสื่อก็ได้ให้เลยว,ว่านิาสานเนี่ยปีนิสานที่สอดแทรกโฆษณาขายมากันดีอยู่เหมือนกันใน,นสื่อัจจุบันให้ข้อมูลประมาณนี้อแล้วก็เขาได้รับร่วมงานในการทาหน้าปกให้กรรับนิสานีมากกว่าสี่สิบเจ็ดปีครับโหเชี่ยผ้ขาดสต่์ผูกขาด ไปยี่เลยเหรอไม่ใช่เล่มนะมและเล่มคือเขาทำหน้าปกไปมากกว่าสามรอยี่สิบฉบับเออเยอะเยอะมากเยอะมากสี่สิบเจ็ดปีแล้วก็ภาพปกสุดท้ายตีพิมพ์ในฉบับวันที่สิบสี่ธันวาคมในปีหนึ่งเก้าหกสามครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากเรียกว่าจะทำตั้งแต่หนุ่มยันแก่แล้วก็ได้หลายภาพไอคอนิกของเขาครับภาพคลาสสิกของเขาอ่ะก็มาจากหน้าปกน e ิยสารนี้เช่นกันครับ ภาพที่ลหลายๆคนคุ้นเคยกันอาจจะเป็นภาพที่ชื่อว่า No Swimming ครับในปก Sunday Evening Post ฉบับวันที่4มิถุนาย,ยนปี1921คาดว่าเป็นภาพที่นอร์แมนกำลังคิดถึงชีวิตวัยเด็กเนาะในช่วงแบบหน้าร้อนในนิวยอร์กที่เขาแคปเจอร์ความสุขแบบซิมเพิลของเด็กผู้ชายกลุ่มหนึ่งที่แบบหัวเปียกๆอ่ะแล้วก็ทาอะไรแหกกฎเพราะว่าเป็นภาพเหมือนเด็ก3คนเน,นี่ยนะครับกำลังวิ่งหนีอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะพร้อมกับมีสุนัขวิ่งตามพร้อมกับป้ายด้านหลังเขียนว่า No Swimming แล้วก็ ทั้งสามคนดูมันกับหัวปเปียเปียกแล้วก็กลังใส่เสื้อผ้าไปด้วยน่าจะไปไหว้ที่ทักษะหนึ่งแล้วโดนคนไล่มาประมาณนั้นครับซึ่งภาพนี้มันก็เออมันก็ดูน่ารักแล้วก็ดูมีไดนามิกเหมือนกันแล้วก็มีมีอารมณ์ขันแบบเล็กๆน้อยๆประมาณนั้นเนี่ยซึ่งผมก็ลองวางภาพให้คุณดูแล้วคือจะเห็นได้ว่าเขาเขาวาดแค่ภาพเปล่าๆเนาะแล้วก็มีกรอบอยู่แล้วก็ ก็จะใส่เทคในเวลาต่อมาอมแล้วก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันว่าทำไมงานของเขาถึงโด่งดังแล้วก็ขายดีขนาดนี้นะครับเพราะว่าผู้ขาดที่จะสารมาแล้นานขนาดนี้ต้องมีอะไรดีบ้างคือมันมีบทความหนึ่งครับของบิจได้วิเคราะห์แล้วก็เล่าโปรเซสการทํางานของเขาไว้ว่าเขาใช้หลากหลายเทคนิคในการวาดภาพภาพหนึ่งของเขาครับอโดยแบบเริ่มต้นคือเขาจะวาดจากแบบคนจริงๆรอบตัวเนาะแล้วก็จดองค์ประกอบขึ้นเพื่อสื่อในสิ่งที่เขาต้องการแต่ว่าเริ่มเลยอ่ะเขาจะสเ e t c แบบด้วยดินสอก่อนบนกระดาษหยาบขนาดไม่ใหญ่มากครับ แล้วก็ต่อมาก็คือมาล่างบนกระดาษลอกลายขนาดเท่ากับงานจริงอีกทีหนึง่งโดยใช้แท่งชาโคหลังจากนั้นจึงค่อยๆวาดบนผ้าใบหรือหรือแผ่นไม้หรือกระดาษจริงอีกทีหนึง่ง mm. โดยใช้สีน้ำมันสีหมึกแล้วก็สีน้ำผลงานส่วนใหญ่ของเขามาจากการวาดแล้วก็ลงสีจากรูปถ่ายขาวดำครับซึ่งเป็นทักษะที่เขาแบบ ออกแบบมาเพื่อใช้ในการวาดรูปพระเอกของเขาเพราะว่ายุคนั้นนะครับคนจะตื่นตาตื่นใจประมาณหนึ่งเพราะตอนนั้นยังไม่มีภาพภาพถ่ายสีนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะแต่ในความเห็นของผมอะผมว่าการที่แบบงานของโรแมนล็อกเวล์อะมีพลังขึ้นอะสำหรับผมคือการที่แต่งเติมแล้วก็ใส่โมเมนตเ์เล็กๆบางอย่างลงไปรวมทั้งอารมณ์ขันบางอย่างหรือว่าอินไซต์เล็กๆน้อยที่อยู่ในตัวผู้คนอยู่แล้วครับยังไม่นับเรื่องการจับกลุ่มรกอบภาพเนาะที่เรารู้สึกว่า ถ้าทุกว,วันนี้มามองนะผมรู้สึกมันดูเป็นสตรีทพอต์โตกราฟ,ฟี่มากในบางผลงานอ่าอ่าอ่าอืมเออน่าสนใจเออแล้วก็แม้ว่าแบบมันจะดูเป็นภาพที่มาจากจินตนาการแต่งเติมขึ้นมาจริงๆแต่ว่าแบบมันดูสมจริงอะ่ะอืมอาจจะเพราะว่าเทคนิคที่เขาใช้ภาพถ่ายมาเป็นเรฟเฟนซ์ด้วยอืมซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับเพราะว่าเขาเป็นปริเฟชเนสส์ครับคือมันจะมีภาพภาพหนึ่งครับเป็นภาพที่มีชื่อเสียงของเขาคือภาพชื่อ Thai Selgirl on Christmas Eve ครับที่เขาวาดขึ้น เพื่อลงปก The p o พสครับประจำเดือนธันวาคมหนึ่งสี่็ซึ่งข้อมูลนี้ก็ขอบคุณการาวโทที่เคยพูดถึงผ่านนี้มาพอดีคือเอาไงนอร์แมนอ่ะเคยวาดภาพคริสต์มาสมาเยอะมากครับเยวจะจัดเลยมันจะเะีเช่นแบบภาพแบบเด็กไปบ้านคุณย่าทุกคนเดียวในะครอบครัวยืนยิ้มอะไรเงี้ยแบบถ้าเกิดเสิร์ชเขาว่าคร <c oughs> ิสต์มาสนอร์แมนล็อกเวลอะเยอะมากๆแล้วเป็นภาพที่เราคุ้นเคยกันเยอะสุดๆไปเลยแหละแต่ว่า <c oughs> ในบรรดาเซตทั้งหมดอะมันจะมีภาพภาพนี้อยู่ ก็คือภาพอื่นๆน่ะมันจะดูอบอุ่นเนาะเป็นแบบคิดสภาพว่าแบบเป็นพ่อคนหนึ่งกําลังแบบใส่ชุดทํางานแต่วัดพันอะไรนะเขาเรียกหลอดไฟบนต้นคริสต์มาสอะไรฟิลฟเนี้ยแต่ว่าภาพนี้คือภาพของแรงงานสาวที่กําลังแบบหมดแรงเหนื่อยหน่ายอ่ะหมดหมดสภาพจากการทํางานในช่วงวันคริสต์มาสอ่ะซึ่งคาดเดาว่าน่าจะเป็นพนักงานแผนกของของขวัญเพราะเขาแบบนอนพิงกําแพงชั้นวางของอยู่โดยแบบมีกองของขวัญกระดาษของขวัญตุ๊กตามากมายจักระจายแบบ ากรกะจายอย่างไม่เป็นระเบียบนะครับแล้วก็มีรถของเล่นจอดอยู่ข้างๆแล้วก็ดวงตาดูเดทอินไซต์ผมไม่เป็นทรงแล้วและดีเทลคือนาฬิกาบอกเวลาว่าตอนนั้นเวลา17.05แล้วแต่มีป้ายของแผนกอะที่ร่วงลงมาโดนหัวเขียนว่าร้านเนี้ยปิดในวันคริสต์มาสเวลา17.00ซึ่งเป็นดาร์โจกว่ามีทํางานนอกเวลาอือะไรอย่างนั้นแล้วก็สิ่งที่บอกว่าภาพนี้ยมันเกิดเพราะว่าเขาเป็นฟุ์ชิชันนิสอ่ะเพราะว่าคือภาพนี้ เขาลงทุนบินไปถึงห้างสปปรรพสินค้ามาแชลฟิลที่ชิคาโก้ครับแล้วก็หยิบจับสินค้าที่ห้างที่เขาต้องการเพื่อจัดฉากตามจินตนาการขึ้นมาก่อนจะออเดชั่นแบบเพื่อมาถ่ายภาพ oh, อา๋อเหรอแล<า>้วในที่สุดก็ได้พนักง,งานเสิร์ฟสาวน้อยวัย17แถวๆนั้นในร้านอาหาราข้างๆมาโพสท่าให้เขาแล้วเขาก็ได้ภาพต้นฉบับมาแล้วเขาก็ค่อยมาเติมแต่งจินตนาการเข้าไปอีกทีหนึ่งครับ uh huh. ซึ่งเทคนิคนี้ครับจะมาช่วงหลังจากปี หนึ่งเก้าสามเจ็ดงานหลังจากนี้เขาจะใช้เทคนิคนี้ซะเยอะเลยอื hmm. โดยได้รับคําแนะนําจากศิลปินรุ่น้องสองคนอย่างสตีเวนโดวนอสแล้วก็จอห์นฟอลเทอร์ครับ hmm. เพื่อมาตอบโจทย์ความอยากที่เขาต้องการคือเขาต้องการที่จะให้ภาพมันสมบูรณ์แบบและดูจริงที่สุดที่ทำได้ hmm. เขาเลยแก้ปัญหาด้ยวยวิธีนี้คือมาถึงจุดเนี้ยะไรก็ตามเราทําให้นอร์แมนล็อกเวละงานเยอะงานชุมมากๆเพราะว่าอย่างเมืเ่อกี้ก็มีนิาสานอีกเจ้าหนึ่งแหละไม่ใช่เจ้าเดิมแล้วก็คือมีหลายเจ้ามากๆแล้วก็ ถ้าเกิดจะให้ไล่ชื่อผลงานเขาครับเพราะว่ากินเวลาหลายนาทีเลยแค่ปกในาสารก็มากมายแล้วเช่น Saturday Evening p o s พ l ไล e ์ a ม a ก i ซีก็เคยวาดบอยไล n ์ m ม g ก z ซีนเดอะลิทเทเลอรี่ไดเกสเขาก็เคยวาด Popular Science l e เลซีแล้วก็ Country g e n t อร์แมและอื่นที่ผมอาจจะไม่รู้ยังไม่นับงานคอมมิชชั่นต่างๆอ mm hmm. แล้วก็งานคอมมิชชั่นต่างๆก็คืองานที่ว่าในโฆษณาเนาะถ้าเกิดมองในงานหนึ่งซึ่งก็ใช่ เราสามารถเสิร์ชกันได้อย่างง่ายๆเลยครับว่า Norman Lockwell Ads จะพบกับแบรนด์ใหญ่ๆที่เราคุ้นเคยจำนวนมากครับแล้วก็ลหลายๆแบรนด์ก็ไม่ได้มีแค่ง,งานงานเดียวด้วยเหมือนมาจ้งางซ้ำอะไรอย่างเงาี้ยครับแบรนด์ที่พูดกันก็อ่ะมีเจโลก,ก็คือทุกคนน่าจะรักเจโลใช่ไหมเออไอเยลลี่นั่นนะ่ะอเมริกันมอดแฟลมัสดีเซอร์อะไรประมาณนั้นแล้วก็มีเคลล็อกคอนเฟล็กต์ก็ใช่เคลล็อกอ่าแล้วก็มีเก่งกว่า แล้วก็มี a l l ร n crush อ l l e n c r u นี่ก็คือก็เป็น allen soda ประมาณนั้นหิววะซึ่งน่าจะเป็นเจ้าเดียวกับ d o c ปเ r pepper ครับอืมอืมโคตรอเมริกันเลยอเมริกันทุกอย่างที่พูดไหมมี a อ r o w shirt ก็ใช่レสโรทีแล้วก็เครสเครสก็คือยาสีฟันยาสีฟันสุดจะอเมริกันที่ในไทยไม่มีขายไม่รู้เข้าใจยังไงพามเข้ามาแล้วก็มีมีไฮส์ครับไฮส์เคยว่าซอสใช่ไหมหมายถึง ซอสไฮอ,<า>อ่ะเอะอเออแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันมีไฮที่เป็นโทเมโทจูยูแล้วเขาก็วาดอันนั้นอ่าอ่าแต่ตัวซอสผมไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วก็มีแคมเบลโอ้โหอ่าเช็คลิสต์หมดแล้วแล้วก็แน่นอนขาดไม่ได้คคาคาโรล่าครับโดยเฉพาะคคาคาโคล่าเนี่ยครับถือเป็นแอดหนึ่งที่ถือว่าเป็นเซตที่ว่าเป็นไอคอนิกมากม,มีหลายผลงานด้วยกันเช่นภาพชื่อดังเลยคือภาพชื่อแบลฟูดบอยครับแบลฟูดที่แปลว่าเท้าเปล่าครับที่ตอนนี้ถูกโชว์อยู่ใน นิวโคกมิวเซียมที่แอ l a น t าครับโคกมิวเซียมใช่รูปนี้ในยุคนั้นนะฮะถูกเอาไปทําหลายอย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบถาดอาหารกระป๋องเหล็กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในภาพเนี้ยก็คือเป็นภาพแบบเพนติ้งสีน้ำเนาะ <Ừ. S 1> แล้วก็เป็นเด็กชายกำลังเอนหลังสบายใจแล้วก็มีมีมหมาเหมือนจะมาเล่นด้วยมหมามามองหน้าอยู่ซึ่งเด็กชายดูเป็นเด็กชายชนบทเนออาะชาาไร่ประมาณหนึ่งแล้วก็มือซ้ายถือขนมปังอยู่มือขวาถือโคกก็แบบโคตรนาแหละแต่ก็มันมีความ,มเรียกว่า วินเทจคลาสสิกแอดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ภาพที่เราอาจจะเคยผ่านตาแล้วคุณเคยคือภาพเซนต้าถือโคโคลาครับนี่ก็เป็นผลงานของเขาเหมือนกันนี่ดังแบบดังสัสสัอ่ะเหมือนต้องเคยเห็นต้องเคยเห็นอ่ะหรือแบบถ้าเกิดเราไปร้านที่แบบตกแต่งในวินเทจอาจจะมีภาพเขาแปะอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งภาพนี้ผมชอบมากเลยผมรู้สึกว่ามันถูกต้องมากอ่ะมันทุนิยมสะใจยังบอกไม่ถูกอ่ะคือคู่สีมันเกิดเมื่อโคลาคือคู่สีของซซนต้าใช่อืมอืมอืมคือ หนวด,ด,ดขาวขาวแดงอ่ะขาวแดงแล้วถือโคกอะ่ะโอ้โหถูกต้องมากแล้วก็ยังไม่นับว่าคุณนอร์แมนอ่ะเคยมีชื่อเสียงส่วนหนึ่งมาจากการวาดเซนต้าแล้วก็คริสต์มาสอยู่แล้วด้วยอ ah. ก็เลยคอมโบที่เรียกว่าโคล่าก็จ้างถูกคนเหมือนกันอื <im> แล้วก็มีข่าวจากบูมเบิร์กในช่วงประมาณปี2องศนว่าทางโคล่าครับโคคาโคล่าเ,เนี่ยโคกเนี่ยกำลังพยายามหาออริจินอลงานโคล่าอื่นที่หายไปอยู่ข,ของนอร์แมนเพื่อจะเอามาเก็บสะสมมาโชว์อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาหามาได้ครบไหมหาได้หรือยังยังไม่มีข่าวตามมาครับไม่ใช่แค่โฆษณาเนาะปกภาพยนตร์เขาก็วาดมาเหมือนกันก็ยกตัวอย่างก็จะมีชื่อเอ่อ The Adventure of Marco Polo ในปี1938 The Magnificent Amberson ในปี1942ของผู้กำกับดบังอย่างออสันเวลครับคนทำซีเซนเคนแล้วก็มี Cinderella ในปี1960เป็นต้นจริงๆก็มีเยอะแหละ แล้วก็สำหรับอัลบั้มเพลงก็มีครับมี The l i g h t Adventure of Mike Bloomfield and Al c o o p e r ในปี1969ครับแล้วก็ถ้าสมเสริมนะจริงๆแล้วเขาเคยเกือบได้วาดปกอย่างอเมริกันในปี1975ให้กับเดวิดโบวี่อ่ะแต่ว่าถูกยกเลิกไปครับเพราะว่าร์แมนได้แจ้งให้ทางนั้นทราบว่าต้องใช้เวลายอย่างน้อยประมาณครึ่งปีเพื่อจบงานอัลบั้มนี้ซึ่งถ้าหงคัดเดางานเขาก็น่าจะหนามือประมาณหนึ่งคิวนะเขาาจะเยอะแหละ เพราะว่านี่คือแบบยังไ่นบว่าเขาต้องวาดภาพปกนิยสารทำนูน่นทำนี่โฆษณาอีกอะผมคิดว่างานเขาเยอะมากอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องแบบว่าตัวงานเดียวอาจจะเป็นเรื่องทําลายแก่ทำลายแก่ใช่ <laughs> ทำลายยากอาจจะไม่ใช่แค่ว่าอยากฟปรเฟอชั่นนิดหรอกทำลายก็น่าจะหนักด้วย <laughs> ทำลายหนักอืมประมาณนั้นแล้วก็เอาเป็นว่างานของนอร์แมนล็อกเวลครับถือว่าเป็นงานคลาสสิกแล้วกันเรียกว่าเป็นภาพจําของมุมมองอเมริกาในยุคนั้นเลยเนาะอืม <laughs> แล้วก็ได้รับแบบแรงบนันดาลใจในหลายสื่อชเช่นฟอร์เรสต์กัม ฟอร์เรสต์ก hmm. ัมีซีนหนึ่งที่เรียกว่าทริบิวให้กับนรแมนล็อกเวลเลยคือซีนที่ฟอเรสต์ในวัยเด็กครับกำลังนั่งบนเก้าอี้ไม้หน้านี้นคิวกระหมวดอยู่อะแล้วด,ด้านหลังเป็นประตูแง้มที่ก้องจะแผนไปเห็นครูใหญ่และแม่ของฟอร์เรสต์กำลังคุยกันอยู่ใช่ไหม mm hmm. ซึ่งภาพนี้ครับตรงกับภาพที่มีชื่อเสียงของนอร์แมนเลยคือภาพชื่อ girl with black eye ครับ mm hmm. ซึ่งผมไม่ต้องบรรยายภาพนี้ใหม่เลยเพราะมันเหมือนเป๊ะมาแค่ว่าเปลี่ยนจากฟอร์เรสต์เป็นเด็กผู้หญิงผมสีแดง ที่ขอบตาดําครับที่แบบเสื้อผ้าหลุดลุ่ยพับแขนเสื้อขึ้นดูแก่นๆเหมือนเพิ่งซัดหน้าใครมาแล้วก็ตาช้าตาช้าข้างหน่งแล้วแต่ว่ายิ้มยังมีชัยชนะอืมคิดว่าน่าจะต่อยชนะมาประมาณนั้นแล้วมันเป็นห้องครูใหญ่เนี่ยเป็นห้องครูใหญ่เหมือนกันเขียนว่า principal น่าจะโดนเรียกพบโดนเรียกพบใช่อืซึ่งโอเคซีนเป๊ะมากแล้วก็ในวิกิพีเดียได้บอกว่า Mu ดออฟเดอบฟิล์มเด๋อวฟิล์มที่ว่าก็คือฟรนด์กัมเนาะ ดิวเฮฟวี่วิชวลอินฟิเนชันฟอร์มล็อกเวลอาร์ตซึ่งอันเนี้ยก็คือก็คือแปลว่าได้รับอิทธิพลจากภาพของล็อกเวลมากเพราะด้วยไทม์ไลน์เวลาแล้วก็ในฟอเรสต์กัมกขพูดถึงความเป็นอเมริกันชนสูงมากมากมากใช่เรื่องนี้ก็ขึ้นกับวิจารณญาณว่าเวลาแต่ละคนไปดูจะรู้สึกตรงกันไหมน่าสนใจนะแต่ส่วนตัวตอนที่ผมดูฟอเรสต์กรัมแล้วรู้จักล็อกเวลอยู่แล้วรู้สึกว่าเออมันก็มีความเป็นภาพของล็อกเวลเหมือนกันโทนสีด้วยปะทั้งโทนสีแล้วก็แบบ การแต่งตัวพฤติกรรมคนอะไรเงี้ยซึ่งก็ก็ไม่ผิดนะเพราะว่าล็อกเวลก็คือผมว่าเขาคือคนที่แคปเจอความเป็นเเมอนกันได้ยิ่งใหญ่แบบชัดเจนประมาณหนึ่เหมือนเป็นในช่วงเอราเดียวกับฟอเรสกัมพอดีด้วยหมายถึงรูปเขาอะไรเงี้ยใช่ก็คิดว่าการที่เราจะกลับไปทําหนังอเมริกันในยุคนั้นน่ะเซตภาพของล็อกเวลถือว่าเป็นเรฟเฟนที่เอาเรื่องอยู่ที่ถูกต้องประมาณหนึ่งแล้วก็จะมีในภาพยนตร์อย่างเรื่อง Empire of the Sun ครับในปี1987 จะมีเด็กชายที่เล่นโดยคริสเตียนเบลอครับเขาจะมีซีนที่แบบถูกส่งเข้าห้องนอนโดยครอบครัวโดยที่จะมีแม่นั่งส่งลูกนอนอยู่แล้วมีพ่อยืนดูอยู่พร้อมแบบมือซ้ายถือหนังสือพิมพ์อยู่ครับซ mm hmm. ีนนั้นอ In ิสปายมาจากภาพชื่อฟิีดอนฟอร์มเฟียในปี194 3สครับเป็นหนึ่งในผลงานชื่อดังของเขาเช่นกันแล้วก็ใช่จริงๆด้วยเพราะว่ามันจะมีซีนที่ต่อเนื่องจากนั้นคือเป็นซีนที่เด็กชายเอาภาพเนี่ยภาพฟิีดอนฟอร์มเฟียจริงๆอะอ,อ๋ออน่าจะเป็นภาพแบบ ปริ้นมาเล็กๆอะไรเงี้ยไปแปะในผนังห้องแคมคุกอะไรประมาณเนี้ยเป็นการเล่นภาพแบบดับเบิลอีกทีงกลัวไม่รู้แหละแต่ว่าก็อินดีอินดีอแล้วก็มีงานของ Lana าเดลเลยเขาชื่ออย่างงี้ใช่ไหมลาน่าเดลเลอเขาได้ตั้งชื่ออัลบั้มที่หองเขาว่า Norman Fucking Rockwell ในปี2019นี้เองครับแล้วก็มีเพลงในชื่อเดียวกันด้วยก็อินสปายมาจากล็อกเวลนั่นแหละชื่อมันชัดขนาดนี้ จร,จริงๆมีอีกเยอะมากเลยแค่แค่หนังก็เยอะแล้วนะอันนี้คือแบบเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันไม่งั้นมันจะาจาหลายชั่วโมงอ่มเอาเป็นว่าถ้าเกิดมียุคทองแห่งการวาดเพนติ้งโฆษณาตอนแมนล็อกเวล์อ่ะก็ได้ทาการเช็คลิสต์ผลิตภัณฑ์ไปทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มเหล้าเหล,ล้าก็มีผมเห็นเขาเคยวาดเบอร์เบิร์สักเจ้าอยู่แล้วก็มีมียาอมีครมกลนนวดไปจนถึงสินเชื่อ เชื่อด้หรหรือแม้กระทั่งวอร์บอลหรือพันธบัตรสงครามอ๋อโอ้คือครบครบสุดๆไปเลยซึ่งงานพันธบัตรสงครามเนี่ยครับก็มาจากเซตผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับนอร์แมนล็อกเวล์อย่างมากแล้วก็กลายเป็นภาพที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติและคนอเมริกาในยุคนั้นจริงๆอก็คือเซตภาพชื่อ f o r freedom ครับหรือศิลปภาพทั้ง4ี่ในปี1943 <S <S 2> <S 2> เรื่องราวเกิดขึ้นนี้ครับคือในช่วงนั้นนะครับมันเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนาะ ซึ่งช่วงนัน้นเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต้องการขวัญกาลังใจอย่างมากแล้วเขาก็เลยได้วาดภาพเซตนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับทุกคนแหละแต่ว่าเรื่องราวมันเกิดจากนี่ครับเกิดจากปี1941้ซึ่งเป็นช่วงกลางของสงครามโลกครั้งที่2ประธานาธิบดีแฟรงกิ้รูสเวลต้องการจะปลุกความรักชาติและก็ให้พลังประชาชนเนาะโดยเขาได้กล่าวต่อหน้าสภาคองเกรสแห่งอเมริกาถึงสิทธิพลเมืองสีน่าจะเป็นแบบสิทธิพลเมืองสี่ที่แบบหลังสงครามที่พลเมืองทุกคนควรจะได้รับอะครับ มีสิิตาบนีี้มมธคครัก็ือเสรีภาพในการแสดงความเห็นเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการมีชีวิตที่ดีและเสรีภาพในความหวาดกลัวที่สามารถมองไปในวิกิกันได้ว่าคือเสรีภาพในการปกป,ป้องประเทศถ้าเกิดตีความนะหรือภาษาอังกฤษก็คือ freedom of speech freedom of worship freedom from want freedom from fear ออืมอืม แต่ว่าเซตภาพน,นี้ครับมันไม่ได้ออกมาทันทียหลังจากวันนั้นนอร์แมนน่ะคิดจะวาดภาพประกอบจากคําพูดสี่ประการเนี่ยของโรสเวลล์อ่ะมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นละละแล้วล่ะแต่นึงไม่ออกว่าจะวาดอะไรครับอืจนกระทั่งคืนหนึ่งในปีหนึ่งเก้าสี่สามพอดีแบบเขาได้เข้าไปร่วมประชุมสวมนาชุมชนพอดีครับใช้คำว่าทาวน์ฮอลล์มีติ้งแล้วกันใน Vermont, New York. เวอร์มอนต์นิวยอร์กเมืองของเขาอ่ะครับแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับลุกยืนขึ้นแสดงความเห็นที่สวนทางต่อคนทั้งห้อง ตอนนั้นโนแมนก็รู้เลยครับว่าเขาจะวาดภาพศิลปะในการแสดงความเห็นหรือฟรีด m มออฟสปีดยังไงซึ่งเขาก็ได้แคปเจอร์โมเมนต์ที่เขาเห็นมาวาดก็คือภาพนี้ก็คือถ้าอธิบายเนาะมันก็เป็นภาพที่แบบมีผู้ชายคนหนึ่งที่แบบแต่งตัวแบบชาวบ้านหนึ่งอ่ะชาวบ้านหนึ่งก็คือแบบข้างในก็คือใส่เสื้อลายลายสกอตเนาะก็แบบใส่เสื้อกันหนาวแล้วในกระเป๋าก็แบบวางแผ่นพับอะไรสักอย่างน่าจะเป็นพับในงาน นหนาหน่อยทะลุกระเป๋ามาดูดูไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นระเบียบเนาะแต่ว่าดูแน่วแน่แล้วก็ยืนตรงอย่างมั่นใจแล้วพูดเหมือนพูดอะไรสักอย่างหน,นึ่งแล้วบอกคนในห้องอะ่ะแต่งตัวหลากหลายรูปแบบเลยและและหลายคนก็ใส่สูทด้วยหันมามองเขาอย่างตั้งใจซึ่งดีเทลผมชอบดีเทลที่ว่าบางคนใส่สูทแบบฟูอะ่ะบางคนแบบสูทดุดลุย่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นและนี่คือภาพฟินอลออสปีดเนี่ยปีหนึ่งเก้าสี่สามเนาะ hmm. สินภาพการแสดงความเห็น แล้วก็ทําให้เกิดภาพต่างๆอนาหลังจากนั้นครับเดี๋ยวเราอธิบายเรื่องสีภาพนี้ก่อนแล้วกันเอ่อภาพ Freedom to w o r s h i p ครับก็คือสิภาพในการนับถือศาสนาเนาะเป็นภาพที่เหมือนจะเป็นใช่คหาว่าดีโมโนโครมบ่โมโนโทนเป็นแบบคนทุกชนชาติทุกศาสนาทุกช่วงวัยหันข้างพร้อมกันแล้วก็บางคนก็ทําท่าไหว้บางคนก็ทําท่าสวดภาวนาบางคนก็กํามือถืออะไรสักอย่างอยู่บางคน แต่ผมชอบที่ว่ามันมีคนหนึ่งที่แบบยืนนิ่งๆแล้วเอาแล้วเอามือจับคางอืมด้านหลังอ่ะอ๋อเห็นแล้วเออผมว่าเป็นดีเทลที่ดีมากเลยคือว่ามัน,นแบบก็อาจจะเป็นเอทิสล่าแบบไม่นับถืออะไรอย่างงี้อะไรอย่างนัน้นก็ได้คือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวอร์ชิปยังไงก็ตาม,มแต่ที่ต้องการต้องการอ่ะผมภาพนี้เป็นภาพที่อธิบายได้ดีแล้วก็ภาพที่ผมพูดไว้ตอนแรกครับฟีลเลฟอร์มวันที่ผมเล่าว่าแบบมีคุณตาใส่สูตรคุณยายถือไก่งวงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนครอบครัวใหญ่ดูยิ้มแย้มกับไก แล้วก็มีฟิล์มฟอมเฟียที่ผมพูดถึงตอนหนังเรื่อง Empire of the Sun นะครับก็คือเป็นภาพที่พ่อแม่กําลังส่งลูกนอนพ่อที่แต่งตัวดูแบบชุดสมัยยิยมเวลานเนาะที่แบบใส่ชุดสลกแล้วแบบมีไอ้เขาเรียกอะไรวะที่ขึ้นมาใส่ขอบเสื้อจริงๆมันคือคล้ายๆเอี่ยมปะคล้ายๆเอี่ยมแต่มันคือเข็มขัดสายเข็มขัดลหลอ่ะใช่ใช่มันคือชุดไว้ทำงานย้อนยุยุ่นันเนาะ เข็มขัดไหล่เข็มขัดไหล่แล้วก็แบบมือถือหนังสือพิมพ์อยู่แล้วก็แอบดิบแว่นไว้อืแล้วก็พื้นก็จะแบบมีความลกๆหน่อยคือเด็กมาเล่นลกอะเนาะประมาณนั้นซึ่งเป็นฟ r e e d o m from fear ก็คือคงแบบปกป้องความกลัวของลูกแหละอืมซึ่งอีเซตสี่ภาพเนี้ยครับเขาร่างภาพขึ้นมาก่อนนะร่างภาพขึ้นมาแล้วก็นําไปเสนอต่อกรมสรรพวุฒิของหาัาที่วอชิงตันแต่ถูกปฏิเสธอื ทําให้ตอนนั้นครับนอร์แมนที่ตอนนั้นอายุสี่สิบเก้าแล้วแล้วก็ทํางานให้กับซัพเป็นเดย์อิมมิงโพสมายี่สิบห้าปีแล้วก็เลยเสนอสำนอักพิมพ์ที่ตัวเองผูกพันนี่แหละอืมแล้วลเขาก็นําไปเสนอซัพเปเดย์อิมมิงโพสจริงๆโดยที่แบบก็ไม่ได้จะเสียแล้วสเก็ตมาแล้วเสนอเลยอืแต่ทางซัพเป็นเดย์อิมมิงโพสเห็นดีเห็นงามเลยครับถึงขั้นยินดีให้แบบว่าให้นอร์แมนอะหยุดส่งงานภาพป,ปกสามเดือนเลยเพื่อที่จะวาดภาพเนี่ยทั้งสี่ภาพในซีรีส์เสรีภาพอื สประการเนี่ยของโรสเวลลเนี่ยให้ให้เสร็จแล้วก็นํามาตีพิมพ์ในฉบับต่อกันแบบสี่ฉบับรวดอะ่ะอืแทนพร้อมกับว่านั่นกลายเป็นว่าเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมครับก็คือเป็นสี่ฉบับที่ฮิตถล่มทลายขายเกลี้ยงแผงพิมพ์ไม่พอขายอืเป็นภาพที่แบบต้องการมากจนแบบมีการพิมพ์โปสเตอร์ขายแยกในเวลาต่อมาต่อมากลายเป็นสแตมปขายดบขายดีทั่วอเมริกั จนทําให้รัฐบาลสหรัฐทน,นไม่ไหวครับมาร่วมจัดอธิสกาลทั่วประเทศเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนซื้อพันธบัตรสงครามด้วยในเวลาต่อมาแล้วก็ใช้ภาพนี้มาท่าโปรโมตในท้ายที่สุดจริงๆแนละ้วพันธบัตรสงครามมันคือฟังก์ชันอะไรวะกูยังไม่ค่อยเก็ตอ่ะมันคือเป็นเชิงระดมทุนเพื่อไปช่วยเหลือสงคราม<อ>ประมาณน<อ>ี้ครับอันนี้อันอันนี้ไม่ชวนนะอันนี้คือความรู้คร่าวๆเพราะว่าปกติพันธบัตรคือการซื้อเพื่อนาไปลงทุนบางอย่างใช่แต่พอมันเป็นคำว่าบ่อ วอร์บอนอ่ะเออก็เลยไม่มั่นใจมาก <Rob> แต่ถ้าจะไม่ผิดผมจำได้ว่าเขาเลสเงินได้เยอะมากประมาณนึงแบบเป็นร้อยล้านเหรียญเลยแต่ผมจำเลขที่เป๊ะๆไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้เราเราว่ามันน่าสนใจที่ล็อกเวลก็เสนอตัวเองอ่ะมันดูเป็นเชิงแบบ p o l i t i c a l มากๆเลยอ่ะคือไม่ใช่ว่าโดนแอสไซน์อ่ะนี่มันไม่ใช่งานแอสไซน์ปะถ้าถ้าแบบเทียบกันแล้วตอนแรกนอร์แมนไม่ได้ไม่ได้จะเอาไปทําพันธบัตรสงครามสิครับไ็นได้ไม่ได้ทเป็นวอร์บอนอ่ะ ก็ที่เขาบอกว่าเสนอกับคนเสม็จพงะุตะใช่ก็คือคงเอาภาพคล้ายแอดคล้ายแอดคล้ายอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นมันก็คือถ้าเกิดมองในแง่ถ้าเกิดเราเป็นคนชาวเมริกันที่เจ็บปวดกับสงครามมาเนอะเราก็อยากทาอะไรสักอย่างแหละในฐานะนักวาดประมาณนั้นแล้วกันอืแต่ก็น่าสนใจที่เขานําเสนอเหมือนกันนะนั่นแหละสุดท้ายภาพนี้ก็คือเป็นภาพที่แบบกลายเป็นไอคอนิกของอเมริกันไปเลยในท้ายที่สุด Mm. เป็นภาพที่แสดงถึงสิทธิเป็นชนท,ที่พลเมืองคนคน,คนหนึ่งควรได้รับในฐานะโลกเสรีอมริกันชน mm hmm. แต่กันสุดท้ายอ่ะก,ก็ถูกเอาไปทําเป็นวอร์บอลเนาะแต่เห็นได้ว่ามันจะมีเซตภาพปกติครับก็คือเป็นภาพแบบภาพที่ลงรยาสารมันก็เป็นภาพเปล่าๆแล้วก็มีเทคเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งเลยคือเวอร์ชั่นที่วอร์บอ mm. ลเวอร์ชันอ่ะแปะไปแล้วก็จะเป็นแบบ <Can you S 2> เป็นภาพเดิมแล้วก็แปะไปเลยว,ว่าเซ e e ร e ด o มออฟสป e ดไ y บายวอร์บอลเซฟฟรีดอมออฟวอร์ชีบายวอร์บอลอัลเวอร์ทูไฟฟอร์ฟรีดอมฟอมวอนอะไรเงี้ยก็คือเอาเอาชื่อภาพกับคำพูดของรูสเวลว์มารีอิดิตใหม่การว่าเออมันก็ดูเป็นพบกันได้ที่เข้มแข็งยิ่งใหญ่เหมือนกันแอดเวอร์แบบแอดอดเวอร์ซึ่งจริงๆมองเป็นพบกันได้ก็ไม่ไม่ก็ยากอยู่เพราะว่าก็พูดก็ดีเบตได้ดีเบตได้จริงๆซึ่งถ้าเกิดมองมองในแง่หนึ่งก็ ก็ต <ITA> ีความได้แต่ในแง่ผมผมมองว่ามองว่าเป็นคอมเมอร์เชียลเพื่อจะสำมรันคนซื้อวอลบอลก็ก็ไม่ผิดหรอกแล้วแอดเวอร์แอดเวอร์ซึ่งเรื่องศิลปะการเมืองมันก็หยิบโยงกันมาแไหนแต่ไรอยู่แล้วอืมแล้วก็ผมชอบที่ว่าไอ้ภาพแบบ f รีดอมฟ f ร์มเฟียตอนแรกมันก็ดีอยู่แล้วนะแต่พอมาแปะคาว่าเอาเออทูไฟฟอร์ฟรีดอม o m f ์มเฟียมันดูแบบโอ้โหแอดเวอร์ที่รุนแรงดี คือถ้าผมเป็นนเมการคือตอนนี้คือซื้อซื้อ,อพันธบัตร<ม>ผมจะช่วยวทุกคนมีก๊อปปี้มาช่วยใช่ผมก๊อ,อปปี้แล้วภาพไปได้วยกันมากมากก็เดี๋ยวถ้าเกิดขอ้อมูลเรื่องวอลลยังไงเดี๋ยวอาจจะมีแปะหลังไม้ที่หลังนะครับได้ครับได้เพื่อความช่วยเนาะแล้วก็ในหลายๆสื่อครับได้ให้คำารกัศความเหมือนกันว่านแมนล็อกเวล์อ่ะเป็นศิลปินที่อเมริกันที่สุดบ้างอืศิลปินคนโปรดของอเมริกันบ้างหรือว่า เป็นนักวดาดภาพประกอบผู้นําเสนอความเป็นอเมริกันหรือเป็นนักวาดนักสังเกตการอะไรอย่างเงี้ยอแต่มันมีบทความหนึ่งครับจากของไทยเราเองเนี่แหละก็คือเติร์สเบิลได้เขียนมุมมองไว่าดอมแนล็อกเวลศิลปินอเมริกันผู้ถูกบังคับให้โลกสวยซึ่งเป็นมุมมองที่ผมถือว่าน่าสนใจมากโดยเขาให้ความเห็นพร้กอมกับข้อมูลว่าเมื่อพิจารณาจากความจริงในตอนนั้นนอ์แมนมีอายุระหว่างปีหนึ่งแปดเก้าสี่ถึงหนึ่งเก้าเจ็ดแปด หมายความว่าเขามีชีวิตวัยหนุ่มในช่วงขัดสนของอเมริกันอผู้คนกระจายกระจายออกจากบ้านบ้านนอกครับเพื่อเข้าไปหางานในเมืองใหญ่อเมริกันเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในปี1917พอจบสงครามก็ตามครับเศรษฐกิจตอนนั้นนะครับก็คือช่วง1929หรือ the Great Depression ซึ่งไปตามใมรายการ มันนี่ไมคโดนครับครับนั่นแหละครับแอดเวอร์เขาแอดเวอร์เขาผมก็เป็นแอดเวอร์เหมือนกันซึ่งตอนนั้นถ้าพูดแบบง่ายๆเลยก็คือมีแต่คนยากคนจนคนตกงานครับพผลช่วงนั้นก็ยังตั้งตัวได้ไม่เท่าไหร่เนาะก็เจอกับสงครามลกค้าที่สองแล้วก็คือหนึ่งเก้าสามเก้าทำให้ภาพชีวิตที่นอร์แมนวาดนะครับมันดูแอบตรงข้ามกับโลกความเป็นจริงในเวลานั้นอแต่มันก็มีข้อดีคือมันทําให้คนดูหลีกหนีโลกความเป็นจริงในชั่วขณะหนึ่งเพื่อฝ่ายฝันถึงยูทูบเปียที่ ชาวอเมราิกันคาดหวังว่ายังจะมีต่อในอนาคตอืมอืมอืมพวกคุณมีความเห็นเรื่องนี้ว่าไงบ้างคิดยังไงเหมือนแต่คนรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แคปเจอช่วงเวลาแห่งความสุขของเมกันได้ดีแหละอย่างอีรูปครอบครัวมันคือน่าจะเป็นแทนกิฟต์วิ่งมั้งถ้ามันกินไก่หัวเอ่นาจะแทนกิฟติ้งเออเราก็รู้สึกว,ว่าแทนกิฟต yeah, ์วิ่งใช่สำเนียงสำเนียงเข้ามาหน่อยเออเลยเออคิดคิดเหมือนกันอย่างนั้นเหมือนกันก็คือเขาก็พยายามนําเสนอในมุมมองที่ผมว่าพาร์ทหนึ่งมันก็อาจจะช่วยส เออในแง่ที่บอกว่าช่วยเรื่องจิตใจฟื้นฟูจิตใจอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจพอ,อยนี้เหมือนกันเหมือนเหมือนผมเพิ่งคิดเรื่องอะไรประมาณนี้แต่จําไม่ได้ว่าพอ subject อะไรแต่ว่าเชื่อบางทีอ่ะเราอาจจะต้องมองโลกในแง่ดีบ้างเหมือนกันมันอาจจะไม่ใช่คําว่ามองโลกในแง่ดีเทียนัมันคือที่ทีเคบอกแหละว่าแบบมันคือความหวังหรือเปล่าวะ มันมันคือเรื่องโฮปอ่ะคือสมมุติว่ามึงอยู่ในภาวะสงครามแน่นอนว่าเราก็ต้องเอาแวร์สมมตินะนะไม่ต้องสงครามมาได้สมมุติว่าเราอยู่ในภาวะโรคระบาดภาวะการเมืองห่วยในบางประเทศแล้วกันไม่ใช่ประเทศเราแล้วก็ครับคือเราก็ต้องมีความหวังมั้งคือแน่นอนเราเอาแวร์เรื่องนั้นแล้วเราก็เรียกร้องทําอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าจะบอกว่าให้เราอยู่กับความมืดมนอย่างเดียวอ่ะมันก็พูดยากเนอะเราก็ไม่ได้ว่าจะเทคไซส์คุณ ล็อกเวลขนาดนั้นว่าแบบเอ้ยมันถูกแล้วหรือผิดเพราะในที่สุดมันคืองานคอมเมิรเชียลอะมันมีงานส่วนตัวเขาที่น่าสนใจแหละแต่หมายถึงว่าโดยส่วนใหญ่การที่เขาขึ้นมีมีชื่อเสียงอ่ะมันคือใช่มันคือแอดเวอร์ของอะไรสักอย่างอืกระทั่งอเมริกันดีมมันก็คือแอดเวอร์ของอเมริกันดีมนี่เขกอไหมใช่เรารู้สึกว่าอเมริกันดีมก็เป็นโปรดักต์อย่างหนึ่งอืมยิ่งในภาวะสงครามมันมันคือแบบเป็นภาพที่ที่คุณต้องทําให้คนมันเห็นภาพนี้ด้วยกัน อ่าใช่มันคือการโฆษณาที่สุดแล้วอเออเราเราเลยรู้สึกว่าก็เลยพูดยากว่าเขาทําถูกไหมหรือผิดแต่เราว่ามันก็มีผลดีกับสังคมเอเมริกันที่มันมันคือความหวังแล้วกันมั้งเราคิดอย่างนั้นเนอะอืมอืมคือมันมีมุมมองหนึ่งต่อจากของเติร์เบิร์กนี่แหละผมไปอ่านเพิ่มก็ค,คือเขาบอกว่ามันมีบางอย่างที่หายไปงานของคุณล็อกเวลคือในนิตยสารเดอะซัตเตอร์เดย์อีฟนิ่งโพสแทบไม่มีภาพคนดําเลยอ่านี่เป็นอีกเรื่องด้วยใช่ใช่ใช่แต่ว่า ถ้าเกิดมาตีความอีกทีหนึ่งในงานหลังจากนั้นแล้วในเวลาต่อมาอก็พบว่าจริงๆแล้วเขามองในแง่นะเขาเป็นศิลปินที่ทําตามโจทย์ลูกค้าใช่เขาเป็นแอดเวอร์ไว้เขาเขาทำงานแอดเวอร์อะเขาเหมือนการาฟริกดีไซเนอร์หรือพวกเราในตอนเนี้ยว่าถ้าประกอบไงเออใช่คือสังคมอเมริกันก่อนยุคห้าศูนย์นะครับาพ,พูดแบบตรงๆออนแฟกนะก็คือคนดําเป็นชนชั้นที่โดนเหยียดหยามเนาะเหยียดผิวเลยเหยียดผิวเลยแล้วกันทําได้แค่งานแรงงานหรือรับใช้ แต่ว่านิยสารที่นอร์แมนทำอะครับมันเจาะกลุ่มคนผิวขาวหรือนักนียอมไงแล้วก็นิยสารก็แบบอยากอยู่บนโลกรุ่งวัตีอันสวยงามแต่ไม่อาจจะลืมคิดบางอย่างไปอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ช่วยไม่ได้ฐานะคนที่ทํางานทําอาหารกินกับภาพประกอบอืซึ่งเราก็ไม่รู้ไงว่าตอนนั้นนอร์แมนคิดอะไรอยู่อืแต่ว่าต่อให้เขาคิดที่จะวาดคนผิวสีหรือผิวดูผิวดำหรือผิวอะไรก็ตามแต่เขาก็อาจจะวาดไม่ได้อืใช่ถ้าเป็นในง,งานคอมเมอร์เชียลก,ก็อาจจะอาจจะวาดยากอาจจะวาดยากเสนอเพากเราบีบมาแล เขารับบีไปแล้วแต่ว่างานเขาอะครับเริ่มจะมีภาพคนผิวดํามาหลังจากที่ทํางานชื่อโฟฟีดอมแล้วอืก็คือเหมือนช่วงนั้นก็แนวคิดของเมริกาคงเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเนาะแล้วก็มันปลดล็อกหรือว่าชื่อเสียงเขาก็ได้แล้วเขาน่าจะพร้อมทุกอย่างมากขึ้นครับคือตอนนั้นนะครับคุณนอร์แมนะเริ่มอิสระในการถ่ายทอดผลงานการวาดของเขาแล้ว ปกนิยาสารก็เริ่มมีการอนุมัติให้มีการวาดคนผิวด,ดำบ้างในช่วงเวลานั้นพออนุมัติปุ๊บเขาก็วาดแล้วก็ในข้อมูลนะบอกว่าคุณนอร์แมนรู้ดีว่าบางทีมันอาจจะหนักไปสัหน่อยสำหรับนิยาสารครอบครัวคนหัวขาวหัวโบราณเขาใช้คํานี้เลยอืซึ่งก็แล้วแต่ความเห็นแต่ละคนนะครับแต่ผมก็มองว่าก็อาจจะรน,นุรักยมเราอหม,อมเขาจึงเปลี่ยนไปเขียนให้นิยาสารชื่อนิสารลุกแทนครับ ซึ่งนิยสารวิจาร์ณสังคมที่เปิดโอกาสให้เขาอะได้แสดงการเรียกร้องบางอย่างเนาะให้ก,กับความยุติธรรมทางเชื้อชาติสีผิวได้สบายใจกว่าอืออันเก่าของเขาเช่นมันจะมีภาพหนึ่งครับที่เขาเขียนในกับิสานลุกในปีหนึ่ง้าหกสี่ชื่อ the problem we all live with ครับหรือแปลไทยปัญหาที่พวกเราก็หนีไม่พ้นปัญหาที่เราก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละซึ่งภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงพลังมากครับก็คือเป็นภาพที่ อ,อว่าไงดีเป็นเด็กเด็กผิวสีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวเนาะแล้วก็ในมือถือแบบสมุดหนังสือเรียนและกันถ้าผมเดานะเพราะว่ามันมีมันมีไม้ไม้บรรทัดกระดินสอ,อยางลบอยู่อะครับเขาใส่ดีเทลเก่งนะเพราะว่าผมเห็นสมุดเล่มหนึ่งดูสะอาดมากอะสมุดด้านหลังอะดูสปกปรกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คนรอบตัวเป็นผู้ชายใส่สูทที่ก็ดูน่าจะเป็นชาวผิวขาวคือมันมันไม่เห็นหน้าครับ อ็นแค่แขนใส่สูตรแล้วก็เดินคุมหน้าหลังอยู่แล้วตรงแขนในเขียนว่า Deputy US March แล้วก็ด้านหลังเป็นแบ็กกราวกำแพงที่ดูเก่าๆหน่อยอบนพื้นคอนกรีตในกำแพงก็มีรอย,รอยเขียนตัวนังสือ,อยู่เนาะซึ่งมันอ่านไม่ชัดอะแต่มันมีอันนึงเขียนว่า KKK แออนหนึ่งเขียนว่าน่าจะเป็น N Word เออน่าจะเป็น N อ o r d อีกอันนึงอะ n word แหละอืมอันคือเอ็นเอเลย เขียนชัดมากแล้วก็มีน่าจะเป็นโทเมเทโต้เนะมะมะเขือเทศมีมะเขือเทศคว้างใส่อยู่อะแล้วก็<ช>เปื่อนอยู่ใช่แต่ก็ไม่ไม่โดนไม่โดนน้องคนนั้นอซึ่งภาพนี้เป็นภาพที่ทรงพลังเพราะว่าด้วยชื่อภาพด้วยแล้วก็ภาพที่เล่าด้วยทําให้ในปี2011หนึ่งหนึ่งครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโอบามาคร,ครับขอภาพเนี่ยไปติดที่ทำนินท์ข่าวแล้วก็จริงๆรหลังจากนั้นเก็จะมีภาพในสานลุก ที่เริ่มพูดถึงคนผิวสีี่ยชนชาติอื่นเยอะขึ้นเรื่อยๆแหละอ,อย่างเช่นภาพชื่อนิวค d in n นเ e บหูดในปีหนึ่งเก้ก็เป็นเหมือนกับฝั่งขวาเป็นเด็กแบบไม่กั้นไม่กันนะคิดภาพาแบบมันคือเหมือนเหมือนงานชิ้นเก่าๆเขาเลยเว้ยก็คือแบบเป็นเด็กคนหนึ่งในชุดเบสบอลมีเด็กผู้หญิงอยู่ข้างหลังมีเด็กผู้ชายอยู่ข้างหน้าเด็กผู้ชายคนนึงถือไอ้ถุงมือเบสบอลอยู่แล้วมีหมายืนข้างๆอะ่ะว่ามันมันเหมือนงานเก่าเขามากเลยแล้วก็ทางซ้าย เป็นเด็กผิวสีอืเด็กผิวดำ่าแหละคู่พี่น้องที่คนนึงเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงเป็นเด็กผู้ชายกําลังถือถุงม,มือไม่ซ่อนอยู่แต่ว่าดีเทลที่ผมเห็นก็คือฝั่งฝั่งเด็กผิวขาวอ่ะถือหนวมไม่อย่างมั่นใจเนาะไว้ข้างหน้าแต่ว่าเด็กผิวสีหรือผิวดําเนี่ยเขาถือถุงม,มือซ้อนไว้คว้ยคว้ย,วย,วยหลังไวอ้อ่ะอือะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีดีเทลเรื่องน้นอยๆคือเด็กผู้ชายเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงหมาสีดําเด็กผู้หญิงผิวดําเนี่ยเลี้ยงแมวสีขาว แต่ด้านหลังแวะกล่าวครับมันเหมือนเป็นการย้ายบ้านเหมือนว่าครอบครัวผิวสีผิวดําเนี่ยย้ายย้ายบ้านมาที่นี่อประมาณนั้นมันเลยชื่อน,นั่นไงใช่ไหมมันเลยเออนิวคิดอินเดเนโมฮูดไงเหมือนกับเป็นเด็กมาดูเด็กใหม่ที่เข้ามาประมาณนั้นทีนี้เราจะเริ่มสังเขียนแล้วว่าถ้าเกิดเราเอางานยุคแรกกับยุคหลังของคุณล็อกเวลอะมาวางด้วยกันะจะเห็นว่าบรรยากาศแล้วก็เรื่องราวต่งตางๆนานามาเริ่มแบบเปลี่ยนขั้วประมาณหนึ่ง เหมือนแบบหลังหลังจากที่แบบเขาปวดแอกตอนงานฟร mm ีดอมมันก็ตีความในหลาอย่างนะว่ามันเป็นช่วงยุคสมัยที่มีการเริ่มเปิดแล้วหรือเปล่า mm hmm. หรือ f ฟรีดอมอ Speed หรือโฟ r ์ฟรีดอมเนี่ยก็คืออเมริกันดีมอย่างหนึ่ง mm hmm. และอเมริกันดีมก็เล่าเรื่องความยอมรับความหลากหลาย mm hmm. เหมือนกัน mm hmm. ซึ่งก็ไม่ผิดถึงแม้ว่าสภาพสังคมน,นั้นเป็นอย่างไรก็ตามนะเราก็ไม่รู้มากละกัน ด้วยอะไรก็ตามแต่ครับทําด้วยคุณดูประกานเฮ้ยเก่งว่ะอ่านั่นแหละครับครับไม่น่าเขียนคำยากะไรครับก็คือด้วยผลงานต่างๆนะมากมายของเขาแหละที่มีต่อชาวอเมริกันเองเนาะในปีหนึ่งเก้าเจ็ดครับล็อกเวลจึงได้รับเหรียญแห่งอิสรภาพของประธานาธิบดีครับซึ่งเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์สูงสุดของสหรัฐอเมริกาเก่งมากที่เคซึ่งประธานาธิบดีจะมอบให้แก่ผู้ทรงเกียรติในด้านต่างๆเนาะซึ่งเขาอะไรไปยังไมนนากับรางวัลอื่นๆมากมายแล้วกัน คือรางวัลเรื่องนักวัดพระประกอบไม่ต้องพูดถึงนะเยอะอยู่แล้วเพียบซึ่งมามาถึงตอนเนี้ยผมอยากให้หลายๆคนไปดูในงานของนิสานลูกเขาจริงๆแหละเพราะว่ามันจะมีงานแบบเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเรื่อๆมันจะมี Southern i n s t i c e มันจะเป็นภาพวาดของการฆาตกรรมในเมสซิ s ป i อ่ะครับเป็นแบบมีภาพคนขาวคนหนึ่งยืนอยู่แล้วมองเงาตะคุ่มตะคุ่มแล้วมีคนดํามามเกาะมันถูกยิงมาอะไรอย่างเงี้ยและช่วงหลังช่วงหลังมาเองครับ ปกเดอร์เซ็ตันเดย์อิมทิงโพสอะครับก็เริ่มมีงานที่เล่าถึงความหลากหลายแล้วอแล้วก็เป็นมีภาพที่เขาวาดด้วยเหมือนกันอตั <S <S ้งแต่ว่าช่วงนั้นสังคมหรืออะไรต่างๆ่ะมันก็เริ่มอัปเกรดขึ้นในเวลาต่อมาแหละอืแล้วก็มีการยอมรับให้วาดคนให้หลากหลายขึ้นในงานสื่อสิ่งพิมพ์อแล้วก็จริงๆมันมีงานงานหนึ่งที่ชื่องานชื่อเดอะสปีดออฟหนึ่งเก้าเจ็ดหกครับซึ่งงานเนี้ยถูกขโมยในปีหนึ่งเก้าเจ็ดแปดมีอายุได้มานานจัดแล้วก็ ถูกตามหาจนเจอในปีสองพันหนึ่งโดย FBI ครับเชี uh huh. <laughs> คือมันมันเป็นภาพที่ผมว่ามันคล้ายๆกับภาพของฝรั่งเศสอะที่แบบเป็นคนถือธงชาติอะแล้วแบบมีคนอยู่ข้างหลังเยอะออ uh huh. ออืมเแต่ว่าภาพนี้เป็นเหมือนกแบบับเป็นคนกําลังแบบแคล้ายๆเป็นก็คือบอยสเกลเขาที่เขาชาวัดกําลังมาร์ชิ่งกันอยู่แล้วด้านหลังเป็นแบบธงชาติอเมริกันแล้วก็ตรงพื้นก็มีหินกรวดต่างๆมากมายด้านหลังเป็นฝุ่นควันเนาะแต่ว่าภาพเนี้ยเป็นภาพที่มีคนผิวดาอยู่นั่นแหละอืม uh huh. <laughs> ซึ่งมันเป็นก็เป็น p e r s o n a l project เขาก็แปลว่าเขาก็น่าจะมีแนวคิดอะไรอย่างนี้อยู่ว่าอเมริกันดีของเขาอ่ะคือความหลากหลายหรือเปล่าหรือเขาอยากจะเป็นอซึ่งใครจะไปตามผลงานของคุณน o r m a n l o c ไปต่อเนาะผมขอแนะนําเว็บหนึ่ง้วกันเทียบจัดระเบียบงานเขาได้เป็นระเบียบที่สุดเว็บหนึ่งแล้วก็คือชื่อพิมพ์เขาว่า Print เติม s นะครับ .mrm.org ที่รวบรวมงานของเขาไว้เยอะมากเลยแล้วก็ ทุกภาพจะมีข้อมูลแรงบันดาลใจในการวาดหรือข้อมูลคร่าวๆแปะลงไปด้วยมีการแบ่งหมวดชัดเจนเลยเช่นแบบ subject นะเช่นแบบอเมริกันหน้า animal civil life อะไรอย่างเงี้ยครับหรือแบบหมวดหมู่ h u m a r sport men อะไรอย่างเงี้ยหรือตาม collection ป๊อปปูล่าของเขาเช่นนั่นแหละมี For f o r freedom เนาะมี wild g e e s มี epic fool จริงๆงานเขาก็าแบบมีชื่อดังอีกแล้วแหละแล้วก็แบ่งตามปีด้วยซึ่ง NRM นี่เองครับย่อมาจาก Norman Lockfield Museum ครับ ก็คือเป็<บ>นมิวเซียมที่ก่อตั้งในปี1993ครับในสต็อกบิตเปิดทำการณอาคารที่ออกแบบโดสมมยสถาปนิกชื่อโรเบิร์ตเอ็มเร์สซึ่งมันมาจากการที่ต้องการสื่อถึงงานเสรีภาพสีประการที่เคยพูดถึงนั่นแหละครับ The Four Freedoms ซึ่งเป็นงานสำคัญในชีวิตเขาเนาะแต่ว่าเสียดายที่คุณนอร์แมนไม่ทันได้เห็นครับเขาเสียชีวิตก่อนนั้นได้ประมาณหนึ่งละประมาณนั้นอันนี้คือเรื่องราวของคุณนอร์แมนลอฟเวลครับในวันนี้ อืม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 ซึ่งโอเคพอได้ฟังเรื่องราวที่ว่าเขาเริ่มวาดถึงคนผิวสีเริ่มอะไรแล้วเนอะทุกวันเนี้ยคาว่าผิวสีถือเป็นคําคําที่โอเคไหมเออมันมีการดีเบตกันเรื่องคํานี้เหมือนกันเนอะแต่เรารู้สึกว่ามันก็ไม่รู้ว่ามันมันแล้วแต่คนเหมือนกัน แต่แต่ถ้าสมมติเป็นผิวดำเราก็จะได้ผิวดำผิวสีเรารู้สึกว่ามันมีลายมันลายคนกว่าอะไรอย่างงี้ไม่แน่ใจผิวดำมากกว่ามั้ใช่ใช่เพราะว่าผมก็ลังเลย์ไปพูดคำว่าอะไรดีเข้าใจเข้าใจเนั่นแหละพอเห็นงานของคุณล็อกเบลเนี่ยนึกนึกถึงยุคสมัยเนี้ยที่แบบว่ามันเริ่มมีการทำแบบเนี้ยที่แต่ว่าเปลี่ยนมีเดียมอ่ะจากนิย a สารโฆษณาเป็นภาพยนตร์แทนรู้สึกภาพมันดูทับซ้อนกันอยู่เหมือนกันนะเราว่าแม่งคือนอกจาก ทัศนคติส่วนตัวของของเขาอะไรเงี้ยไม่ต้องยอมรับว่าเขาอย่างที่บอกเขาเป็นคนทนาําโฆษณาทําแอดเวอร์ทำภาพประกอบตอบโจทย์อะไรหลายอย่างอยู่ใช่ไหมมันมันเลยน่าจะเป็นแบบมันคือการดูสภาพสังคมอืของเมริกาผ่านงานเขาได้ด้วยคือไม่ใช่แค่ว่ายุคข,ของเขาอ่ะมันคือยุคข,ของอเมริกา เพราะจริงๆก่อนนั้นที่พอมันมีแต่ผิวขาวหรือมีแต่อเมริกันดรีมมันมันบอกหมดเลยฮ่ะว่าตอนนั้นใครคิดอะไรหรือว่าทําอะไรเพราะในที่สุดเขาคือคนที่ขับเคลื่อนสังคมในแง่หนึ่งด้วยซ้ำอ่ะมันคือการวิชวลไลซ์ภาพอเมริกันดรีมอ่ะแล้วมันสําคัญมากในในอเมริกันในช่วงนั้นนะเราคิดว่าเออมันก็เลยงานเขามเหมือนเป็นตัวแบบปฏิทินนิดนึงอ่ะว่าเอ้ตอนนั้นคนมันสังเออสังคมมวลรวมมันคิดไปประมาณไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นความแตกต่างโอเคนอกจาก p e r s o n a นลเขาแต่อย่างที่เคบอกถ้ามันมี p พอร์ซ a น p r ลโปรเก็เขาก็คงสนับสนุนประมาณนึงมั้งอ,อันนั้นเราก็ไม่ไม่อาจรู้ได้แต่ว่ามันมันมันชัดในแง่สังคมอะ่ะการดูงานโฆษณามันชัดมากว่าสังคมตอนนั้นคนมันคิดอะไรอยู่อะ่ะเราเราคิดว่าอย่างนั้นนะอืมประมาณนั้นมั้งครับเพราะว่ามันจะมีภาพหนึ่งที่อยู่ในเตกสารโพสต์ซึ่งทุกวันเนี้ยพอมาดูอะ่ะมันดูสื่อถึงฟิมินนิซึมเหมือนกันนะ ของเราแมนคือมันคือภาพภาพนี้จริงๆภาพนี้มันภาพดังของเขาแล้วหลายคนจะเคยเห็นก็คืออแบ็กกราวด้านหลังอ่ะมันจะเป็นธงชาติอเมริกันแล้วมีผู้หญิงที่แบบดูแข็งแรงอ่ะดูแบบไม่ต้องพึ่งพาใครอยู่หน้าปกแต่ผมก็ไม่ไม่สามารถไปอ่านเนื้อหาข้างในได้น้องเพราะวันเกี่ยวกับอะไรแต่คือเท่าที่ดูในภาพแบบผู้หญิงคนนั้นดูแบบเป็นเป็นช่างอ่าอ่าซึ่งพอดูจาก ช่วงเวลาในงานเขาแล้วแล้วก็ยุคเวลานั้นแล้วรูสว่าเขาก็ดูตระหนักถึงความเป็นความหลากหลายความหลากหลายประมาณนึงเหมือนกันเพราะว่าคือถึงแม้ว่าภาพงานของคุณล็อกเบลจะเล่าอะไรก็ตามแต่อย่าลืมว่าในช่วงเวลานั้นนะเราก็รู้อยู่แล้วตามข่าวตามอะไรนะว่าการที่คนมันยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามกับเวลาหรือว่าสิ่งที่ประเทศกำหนดให้เป็นนะ่ะมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่อืการที่เขานําเินเสนอเรืรเ่องเส้นภาพแบบนี้ออกมาก็เสริถึงแนวคิดหนึ่งของเขาเหมือนกันอืในฐานะว่าภาพกับคนหนึ่งนะแต่ ก็ถือว่าบรรณาธิการหรืออิยาารเองก็ยอมรับความจริงของเกี่ยวเกี่ยวข้องกันหมดอืมอืมซึ่งเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะว่าเขาเป็นคนยังไงกันแน่อืมอืมก็ต้องไปดูอินท์วิวดูอะไรเขาก็ดูอินท์วิวอีกทีใช่แต่ว่านั่นแหละจากที่อ่านมาก็ภาพลักษณ์บวกอยู่ประมาณว่าแบบเขาก็ดูเป็นคนที่ยึดถือในสิ่งเหล่านี้จริงๆเอาแวนเอาแวนมาหนึ่งอย่างแล้วก็ไอตอนโฟร์ฟรีดอมมันมันเปลี่ยนความผิดเขาประมาณหนึ่ง อบุกแรงใจเขาประมาณหนึ่งซึ่งแลายหลายคนอาจจะมองอย่างอื่นก็ได้เราโอเคทุกความเห็นเนาะประมาณนั้นแล้วคุณจุนหลังจากที่ฟังเรื่องเราไปคิดยังไงบ้างเมื่อกี้มีความมีความเห็นพี่มเมงแต่ผมคิดเหมือนที่พวกคุณคุยกันมาคือผมก็คึกว่างานของเขามันก็คือการบันทึกช่วงเวลาของสังคมเมกันในสมัยนั้นแหละเพราะแบบอย่างอพอมันเริ่มมีการถูกยอมรับของคนผิวดํามากขึ้นมันก็มีงานของเขาที่แบบเริ่มพูดถึงคนผิวดํามากขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นละกันครับอืครับอื แล้วก็นั่นแหละจริงๆอยากอยากให้ไปลองดูงานของคุณโน well <c oughs> แมนล็อกเวลเพิ่มเน่เพราะว่าในส่วนนิยสารก็ดีแต่ว่าในส่วนงานอื่นๆเขาะผมว่ามันมีความแบบมีมุมตลกอีกเยอะ <c oughs> แล้วก็ดาร์กโจกก็มีเหมือนกัน <c oughs> จริงๆง,งานเขาหลากหลายก็งานเขาเยอะมากอะอย่างที่ผมพูดว่าตําพังแค่นิยสารก็สา0รอกว่าฉบับแล้ว <c oughs> ยูม่มนับวิสันเล่มอื่นๆอ,อีกงานอย่างอื่นอีกอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเป็นตัวแทนของคําว่าอเมริกันประมาณหนึ่งเขาว่าอเมริกันเพนเตอร์ มันคือเขาจริงๆอ่ะยัางไปเสียดไม่ได้อถือเป็นศิลปินที่คนหนึ่งที่อยากให้หลายคนรู้จักกันครับประมาณนี้กันครับครับอธุวต EP นี้ก็ประมาณนี้ครับติดตามฟังอธุวดได้นะครับทุกวันพฤหัสครับทุกช่องทางของสมัดแครแล้วก็อย่าลืมนะเรามีมเบอร์ชิปให้ดูในยูทูบกันนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสามคนลาไปก่อนครับผมบสาัสดีครับบ๊ายบาครับ